อะโวคาโดเป็นผลไม้จากต่างประเทศใช้ผลรับประทานกันมานานแล้วในอเมริกาและยุโรปแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักผลไม้ชนิดนี้อาจจะเนื่องมาจากประเทศไทยมีผลไม้มากมายมีทางเลือกมากแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมมากในอนาคตเนื่องจากสารอาหารที่มีอยู่อย่างมากมายในผลไม้ชนิดนี้คนส่วนใหญ่คิดว่าอะโวคาโดปลูกได้เฉพาะทางภาคเหนือแต่จริงๆแล้วสามารถปลูกได้ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นพืชกึ่งร้อนนักวิชาการเกษตรให้ข้อมูลว่าตอนนี้เริ่มมีคนสนใจปลูกอะโวคาโดกันมากขึ้นเนื่องจากทราบว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพมีโปรตีนสูงมีไขมันดีที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลไม่มีรสหวานซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนอกจากนี้ยังมีวิตามินมากกว่า20ชนิดโดยเฉพาะวิตามิน E ที่จะดีต่อสุขภาพผิวของบรรดาสาวๆสำหรับการนำอะโวคาโดไปรับประทานมีตั้งแต่รับประทานผลสดและนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารต่างๆด้วยคุณค่าทางโภชนาการและการนำไปดัดแปลงทำอาหารได้อย่างหลากหลายอะโวคาโดจึงเป็นผลไม้อีกตัวที่มีอนาคตไกลและน่าจับตามองทีเดียวค่ะพืชใหม่ตัวสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือน้อยหน่าเพชรปากช่องที่มีลักษณะเด่นก็คือเนื้อมากเมล็ดน้อยรสชาติดีอีกทั้งยังมีข้อดีกว่าน้อยหน่าพันธุ์พื้นเมืองที่สุกไวเกินไปแต่พันธุ์นี้สุกช้าและสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้เมื่อเทียบผลผลิตกันน้อยหน่าพันธุ์พื้นเมืองให้ผลผลิต 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่น้อยหน่าเพชรปากช่องให้ผลผลิตราว 2,000 กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนี้การผลิตน้อยหน่าในบ้านเรายังไม่มีปัญหาล้นตลาดเมื่อเทียบกับไม้ผลชนิดอื่นๆดังนั้นไม้ผลตัวนี้จึงเป็นไม้ผลที่มีอนาคตที่ดีอีกตัวค่ะภัทรวัฒน์อั่วเมืองถ่ายภาพสวรรค์สอดกว้านรายงาน